สนับสนุนโดย VVP 4x4 Center National Geographic Wonderful Indonesia น้ำมันหล่อลื่นแอลครับเช้าวันนี้เราอยู่กันที่หาดเรียกว่าหาดกาจากันนะครับซึ่งอยู่บนเกาะชวาในทิศใต้นะครับซึ่งเราก็จะรอข้ามฟากไปยังเกาะบาหลีครับวันนี้ก็จะเดินทางจากจุดนี้ครับหาดกาจากันแต่ก่อนจะเดินทางครับท่านผู้ชมครับเราพักกันที่ริมหาดแห่งนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเราพักกันที่นี่2คืนครับเดย์14แล้วก็เดย์15เช้าเดย์15ก็คือวันที่15ของการเดินทางวันนี้ครับเราก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมเก็บสัมภาระครับเพื่อจะเดินทางจากจุดนี้นะครับหาดกาจากันนะครับไปยังเขื่อนบนเกาะของบาหลีครับวันนี้ก็จะเดินทางค่อนข้างจะไกลแต่ว่าเป็นรูปแบบของคาราวานแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเดินทางวันที่15แต่ก่อนจะเดินทางครับวันนี้ก็จะมีการประชุมนึกฟังเสียงของบูเช็คหน่อยครับThis year is different. We have a lot of place of tourism place to see. They mix the adventure and the tourism, so it's something new. But it's fun all the way. We have a good track. I think a lot of participants have a good time for the 16 days. So hopefully next year.It could be better. ครับนั่นเป็นเสียงของโคลีดเดอร์ครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาเจอกับลีดเดอร์ครับ Expedition Leader ก็คือมิสเตอร์ซัมซิลไปฟังเสียงกันนะครับว่าเขาให้การบรีฟนักแข่งอะไรต่างๆเสร็จเดี๋ยวก็จะมาคุยกับผมในเรื่องสรุปการเดินทางนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับโอเค for this year we call the Jolly 2016 we start fromPalace in Yogyakarta, we will finish at the GWK in Bali. We start this year, we went to the Borobudur, and we went to the Merapi Mountain, and we went again to Prambanan Temple, and we stop at the beach, you know, we have a good sightseeing, and very good also off-road.And we start the 101 participant, 26 support car, and about the 14 car is official. And now the 14th days, now we arrive in this beach, in the Grajagan beach. Now remaining is 77 the participant.The other is now still under repair. I hope this afternoon will join with us again before we are crossing with ferry to Bali. And we hope this afternoon we arrive at the base camp 14 at Salafari Dam. That's the Nagara, the one of the district in the Bali. So this event, this time is beside the 101 car and the 26 support car, all people that we totally about the 500 people involved to this event. So the surprise for me this event this year, it's so many people want to join this event. We have the because we missed the Bromo Mountain, I think.Tomorrow we will go to Kintamani, that another volcano. We camping beside the we call the Black Lava volcano. Very nice view. So this year we have the religion, we have the Hindu, we have the Buddhist, we have the Muslim, we have the Christian. All the place we come, not only tourism but also religion. You know, we like to show everybody in the world about the Indonesia.ครับท่านผู้ชมครับนั่นเป็นการพูดคุยกับมิสเตอร์ซัมซิลนะครับก็ให้รายละเอียดว่าปีนี้ได้เดินทางกันเรียกว่าครบทุกรสชาติทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาที่บุรพุทโธแล้วก็มายังพรามานันเป็นศาสนาฮินดูแล้วก็มายังเรียกว่าในกลุ่มของประเทศที่เป็นศาสนาอิสลามครับปีนี้ก็มากันครบถ้วนทีเดียวครับเราเริ่มกันจากที่เกาะชวากลางนะครับเราก็มาจากยอร์กจาการ์ตานะครับซึ่งจะเดินทางไปยังเกาะบาหลี
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตอนท้าย2วันสุดท้ายคือ Day 15และ Day 16ตอนนี้เราออกจากแคมป์ไซต์นะครับจากที่พักของที่หาดกรากจันนะครับซึ่งก็จะเดินทางต่อไปยังท่าเรือบรรยวงีนะครับบรรยวงีก็จะเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงเป็นท่าเรือที่ใหญ่นะครับเชื่อมต่อเหมือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราครับดอนสักไปยังเกาะสมุยอะไรทำนองนั้นนะครับก็คือจะต้องผ่านบ้านผ่านเมืองไปก่อนแล้วนี่ครับเข้าบรรยากาศของเมืองบรรยวงีครับบรรยวงีก็จะเป็นเมืองท่าเหมือนดอนสักของสุราษฎร์ธานีเรายังไงอย่างนั้นนะครับก็เป็นลักษณะที่คล้ายกันแต่ว่าเมืองนี้เขาค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับเราก็มาจอดรวมตัวกันที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพมุมบนนะครับจะเห็นว่ามีสุเหร่าที่ใหญ่มากนะครับที่ใหญ่มากนะครับอยู่กลางเมืองทีเดียวครับแล้วก็เป็นสีฟ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นภาพจากโดรนนะครับซึ่งก็อยู่ในนี่ก็จุดศูนย์กลางของเมืองบรรยวงีนะครับซึ่งก็จะเป็นที่รวมน้ำจิตน้ำใจของชาวมุสลิมครับชาวอิสลามทั้งหลายเราก็มาพักอาหารกลางวันกันนะครับตรงนี้ก็ก่อนจะข้ามท่าเรือครับวันนี้ก็ได้มาเล่นร่วมรับประทานอาหารวีไอพีของผู้จัดงานแล้วก็จาก Minister of Tourism ของที่อินโดนีเซียนี่ครับก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงแล้วก็วันนี้จะข้ามเกาะชวาเพื่อจะไปยังบาหลีวันนี้นะครับวันที่26แล้วเราก็จะอยู่บาหลี2วันไปจบเอาที่วันที่28ไปดูเลยครับครับนี่ก็เป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียแล้วก็ National Geographic นะครับซึ่งก็วันนี้เป็นเจ้าภาพมาเลี้ยงต้อนรับเรานะครับก่อนที่จะข้ามฟากไปนะครับนี่เป็นผู้บริหารของ IOX ครับก็นำท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียวอนดูฟูอินโดนีเซียครับตอนนี้ก็เข้าด่านคือด่านเก็บเงินนะครับเก็บเงินค่าเรือนะครับก็ต่างคนต่างต้องจ่ายไปเองนะครับก็รถใครรถมันก็จะต้องเสียค่าเรือตรงนี้นะครับก็จะข้ามฟากไปก่อนหน้าที่จะข้ามฟากไปก็จะท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียครับก็ตีธงปล่อยรถนะครับข้ามจากเกาะชวานะครับโดยปล่อยกลุ่มมอเตอร์ไซค์137คันออกไปก่อนนะครับขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปก่อนนะครับแล้วก็เฟอร์รี่นั้นมีหลายลำนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นรถของผู้นำของเรานะครับคือมิสเตอร์ซัมซิลนะครับซึ่งก็เป็น Expedition Leader นะครับรถทั้งหมด117คันครับรอคิวที่จะลงเฟอร์รี่นะครับต้องเฟอร์รี่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับข้ามจากเกาะชวานะครับคือที่ตรงนี้เราเรียกว่าท่าเรือบรรยวงีนะครับบรรยวงีก็จะเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงนะครับก็จะข้ามโดยใช้เฟอร์รี่ข้ามไปเพราะว่าอินโดนีเซียนี่17,000 เกาะครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพที่สวยงามทีเดียวครับทางโดรนก็ถ่ายทีนี้เราต้องใช้เฟอร์รี่หลายลำนะครับที่จะขนรถทั้งหมด117คันเนี่ยข้ามฟากไปนะครับนี่ก็เป็นภาพมุมบนที่ท่านผู้ชมได้เห็นว่าท่าเรือนั้นเขาพัฒนาไปเรียกว่าเป็นระดับสุดยอดทีเดียวครับเป็นเรือเฟอร์รี่นั้นก็ขนาดใหญ่แล้วก็ใส่รถได้ทีละหลายสิบคันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ไม่พอก็ยังมีหลายช่องทางครับหลายสายที่รถสามารถจะเดินทางไปได้มีแรมป์นะครับคือหลายช่องทางคือ 3-4 ช่องทางด้วยกันที่จะนำรถลงเฟอร์รี่ไปพร้อมๆกันนะครับก็จะเป็นในจุดที่อยากจุดข้ามฟากของท่าเรือบรรยวงีแห่งนี้นะครับครับเรากำลังจะเคลื่อนตัวจากเกาะชวาไปยังเกาะบาหลีนะครับบรรยากาศในเรือหรือในเฟอร์รี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมเข้าไปอยู่ข้างในแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามฟากจากเกาะชวานะครับจะข้ามไปที่บาหลีข้างหน้านี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็จะถึงตอนนี้ทั้งหมดขึ้นมาอยู่บนนี้เดี๋ยวเราไปสนุกกันครับนี่เป็นบรรยากาศของห้องกัปตันนะครับกัปตันของเราแล้วก็มีตรงนี้นี่เป็นที่นั่งหลุม VIP นะครับทุกคนก็สนุกสนานกันเต็มที่ครับมิสเตอร์เฟรดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระดับผู้บริหารของ IOX หรือเป็น Expedition Leader ครับเฟอร์รี่เราก็เริ่มออกจากเกาะชวานะครับเกาะชวาที่ท่าเรือบรรยวงีก็ข้ามไปยังเกาะบาหลีนะครับเกาะบาหลีก็อันนี้จะเป็นจุดใหญ่มากทีเดียวครับเพราะว่าทางเกาะชวานั้นก็ผู้ที่นิยมเดินทางถ้าไม่มาทางเครื่องบินก็วิธีเดียวที่จะมาก็คือจะต้องมาจากเกาะชวาก็จะมาข้ามเฟอร์รี่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าจะเป็นคนนะครับถ้าหากว่า
เราไม่ได้ใช้เครื่องบินนะครับเราก็จะมาต้องลงเฟอร์รี่ที่นี่นะครับแล้วก็ข้ามฟากไปยังเกาะบะหลีนะครับซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากดอนสักหรือว่าดอนสักของสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราถึงเกาะบะหลีแล้วครับตอนนี้ก็เป็นขาลงครับลงออกจากเฟอร์รี่มานะครับแล้วเราก็จะขับต่อไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเพื่อไปที่พักยังพาราลสีนะครับพาราลสีนั่นก็จะเป็นเขื่อนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของเกาะบะหลีครับเป็นที่สต็อกน้ำที่ใช้ในเกาะนะครับก็วันนี้ได้พันบรรยากาศภาพที่สวยงามครับแล้วก็นี่แหละครับเราก็ผ่านมายังเกาะบะหลีบะหลีนั้นจะเห็นได้นะครับว่าสัญลักษณ์นั้นจะแตกต่างออกไปจากที่เกาะชวานะครับเราจะเห็นบ้านเมืองนั้นจะแตกต่างออกไปจากที่ความเป็นอยู่เดิมๆนะครับเราตรงนี้ยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับก็คาราวานก็จะนำโดย Expedition Leader ก็คือมิสเตอร์ซัมซิลนำออกไปแต่ว่าผมมาคณะ2นะคณะตรงนี้ก็จะเป็นของมิสเตอร์บูเช็คนะครับบูเช็คคันนี้ครับคันนี้เป็น Expedition Leader เป็น Toyota Land Cruiser คันนี้นะครับผมเองก็ขึ้นไปนำหน้าแล้วก็ถ่ายลงมาจากรถLand Rover 6ล้อคันนี้นะครับแล้วก็ส่งไปบรรยากาศไปถึงท่านผู้ชมนี่แหละครับเป็นบ้านเมืองของบาหลีครับเขาจะมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์ที่ต่างไปจากที่อื่นๆในโลกนะครับซึ่งเราเห็นในลักษณะเช่นนี้ก็นั่นก็คือเป็นสภาพของเกาะบาหลีนะครับซึ่งชาวบาหลีนั้นไม่ได้ย้ายถิ่นฐานไปไหนเลยนะครับก็อยู่กันตรงนี้มาหลายพันปีนะครับซึ่งก็ได้พิสูจน์กันแล้วว่าคนบาหลีไม่ใช่คนพลัดถิ่นนะครับเป็นคนท้องที่เป็นคนดั้งเดิมอยู่ที่เกาะนี้มานานเป็นพันๆปีนะครับนี่แหละครับเราเข้าสู่บรรยากาศของหาดของไม่ใช่หาดนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำและเขื่อนนะครับพาราลสีนะครับพาราลสีซึ่งก็จะเป็นที่พักสำหรับพวกเราโดยเฉพาะนะครับแล้วก็คนบาหลีนั้นก็มาดูพวกเรากันเต็มไปหมดนะครับก็มารอดูว่าพวกเราที่จะมาพักตรงบริเวณตรงลานสนามหญ้าตรงนี้คืนนั้นก็ฝนก็ตกลงมาหนักทีเดียวครับท่านผู้ชมครับก็เราพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงต่อไปครับThank you.